ที่เขามีข่าวลือว่าจริงบุโกะเคยเป็นนักฟุตบอลเคยเตะฟุตบอลนี่จริงป่ะคือไม่เคยเตะฟุตบอลแต่เคยเรียนฟุตบอลทำไมมาเรียนฟุตบอลก็ม .6 บังคับแต่ฟุตบอลตอนนั้นคือพูดตรงๆว่าเราเป็นฝ่ายเสพอย่างเดียวเพราะว่าเราอยู่ม .6 แล้วก็จะมีผู้ชายให้เราแอบชอบหลายคนซึ่งเล่นบอลซึ่งเขาเล่นบอลแล้วก็จะยืนตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่มีแก๊งชื่อ X กรุ๊ปแก๊งผู้ชายเท่ๆส่วนหนูแก๊งชื่อแก๊งไอติมมีทั้งความหวานและใสค่ะเฮ้ยกลิ่นกายผู้ชายเหงื่อมันน่าหลงไหลจังเลยกลิ่นเสื้อจะปิดปีกเสื้อมันจะปิดปีกมันจะเห็นรูปทรงแบบเอวผู้ชายที่แบบว่าเข้ารูปพอเวลาเขาเตะมันก็จะแล้วก็จะรู้สึกแฮปปี้และจำได้ยังมีอยู่ช่วงนึงคือเพื่อนเราอ่ะชอบผู้ชายคนนึงมากรู้สึกว่าเขาจะอยู่ห้อง8สีฟ้าโอ้โหละเอียดจำแม่นมากอ่ะคนวาเลนไทน์ซึ่งเขาก็จะชนีผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบผู้ชายที่ปอปอจะได้ดอกกุหลาบได้หัวใจเยอะแล้วเราจำได้ว่ามันเป็นช่วงเย็นแล้วประมาณ 4-5 โมงเย็นละเขาก็เตะฟุตบอลเราก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเราจะต้องไปซื้อดอกไม้ฝั่งตรงข้ามมาให้เขาเพราะมันเย็นแล้วมันต้องถูกแล้วแหละจาก200ป่านนี้มันเหลือ80บาท50บาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เกิดการลงทุนอะไรมากมายเราก็ไม่ลงทุนค่ะพี่อ้อยเพราะเรารู้สึกว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เงินก็ไม่ค่อยมีเพื่อนก็ไปซื้อมาให้แล้วเราก็รู้สึกแบบปลาบปลื้มใจมากๆคือรู้สึกขอเป็นเราได้ไหมที่วิ่งเอาดอกไม้ไปให้เอาแล้วไปแทนให้แทนเพื่อนล่ะก็เพื่อนไม่กล้าเพื่อนผู้หญิงไม่กล้าเราต้องเป็นคนกลางผู้หญิงแล้วไม่เป็นไรค่ะผู้หญิงไม่เป็นไรหรอกน้องหนูอะไรอย่างเงี้ยเราก็กำดอกกุหลาบสีขาวดอกเดียวยาวๆในราคาประมาณ50บาทถ้าจำไม่ผิดวิ่งก็ไปกลางสนามฟุตบอลเขาเตะกันอยู่นะพี่หนูแบบปื้มปริ่มมาคือแบบเป็นเหมือนตัวแทนเพื่อนอะภาพที่เห็นคือฟุตบอลโดน่าบักโอ้เต็มข้อยดิก็ดูกุหลาบไปให้เพื่อนยังอยู่กุหลาบยังอยู่ในมือแล้วยังอยู่นะแล้วก็หันกลับมาแบบนิ่งมาเพราะว่าทุกคนทั้งในสนามมันเงียบมากแบบบึ๊บรอยแดงก็เริ่มขึ้นแล้วน้ำตาก็เริ่มไหลใช่เนี่ยที่มันไหลไหลออโต้นะใช่มันเจ็บน้ำตาก็ไหลออกมาแล้วหน้าตอนเนี้ยแดงมากสรุปแล้วก็คือได้เกรดแต่ว่าหาได้เยอะไม่ก็ได้ประมาณ3แต่พอมันเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อนๆชวนดูเพื่อนผู้ชายชวนดูฟุตบอลเราก็แบบว่าเฮ้ยได้เรียนรู้ว่าเขาว่าครึ่งลูกครึ่งควบลูกไม่ใช่ค่ะไม่ได้อันนั้นมันนอกสนามไปหน่อยใช่ใช่เบอร์น่าโอเล่นมากกว่าตอนนั้นยอมรับจริงๆว่าดูเพราะอย่างมันมีฤดูกาลการแข่งฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกก็ดูนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยพีมีลงพีมีลีก็ไม่ได้เก่งหรอกนะเขาเป็นตุ๊ดแต่เพื่อนผู้ชายดูแล้วก็มันก็คุยกันแล้วก็ไปนั่งข้างๆก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ความที่แบบว่าอยากรู้อยากลองอะไรเข้าหูมาบ้างเข้าหูเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่าเรารู้เรื่องทั้งหมดไหมต้องยอมรับเลยว่าไม่ได้รู้ทั้งหมดเราก็จะจับเธอมันยังไงอะเอออย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าวงการครึ่งควบลูกเราก็ไม่ทราบนะคะบุโกะความรักเป็นไงบ้างคะช่วงนี้เรื่องความรักคือตอนนี้เนี่ยก็เรื่อยๆบุโกะโฟกัสที่เรื่องงานมากกว่าค่ะพี่ออยคือตอบดาราอย่ามาตอบดารามีเด็กเปล่าคือเอาตรงๆตอนนี้ก็ประมาณ2ปีกว่าไม่น่าเชื่อเลยค่ะที่เราก็อยู่คุยกับผู้ชายคนนี้คนหนึ่งคนเดียวเลยคนเดียวเลยจริงถ้าเปรียบความรักของบุโกะณเวลานี้เป็นอาหารหนึ่งชนิดสำหรับบุโกะบุโกะคิดว่าเป็นต้มแซ่บตีนไก่ทำไมมันดูดได้โอ้โหอร่อยมันเป็นเบสิกมากๆเลยใครๆก็ซื้อกินได้อะไรเงี้ยแต่อย่าลืมว่าต้มแซ่บความเด็ดดวงกันกินก็คือมันต้องมีรีรากันกินก็คือต้มก็ต้องดูดตีนไก่ยิ่งนะถ้าเรายิ่งต้มเคี่ยวไปเรื่อยนะมันก็เหมือนความรักที่แบบว่าค่อยๆศึกษาดูใจไปค่อยๆซดน้ำก่อนค่อยๆคลุกข้าวกินก่อนแล้วค่อยกินตีนไก่โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันก็อร่อยแซ่บพฤหัสคุยข้างสนามอย่าถามตอบไม่ได้